จกยกเลิกไปอังกฤษจกยกเลิกการเดินทางไปอังกฤษบอกนายกมอบหมายงานสําคัญให้ทําตอนนี้อยู่ระหว่างพาภรรยาไปทําบุญที่หนองคายวันนี้25มีนาคมพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบตอรโอพสต์ข้อความบอกว่าได้ยกเลิกกําหนดการเดินทางไปประเทศอังกฤษเนื่องจากติดภารกิจสําคัญที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายซึ่งขณะนี้ตนเองอยู่ระหว่างเดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวงสวงยกชัดเจดีพระอรหรันต์ และพิธีมหาพุทธาพิเศษพระพุทธรูปหลวงพ่อพระใสที่วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายสำหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีคือให้เป็นประธานในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนบนเกาะหลีเปะ๊ะและประธานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งเรื่องที่ดินทำกิน,นโฉนดชุมชนชาติพันธุ์การออกโฉนดโดยมิชอบของกลุ่มพีมูฟซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งกำลังใจมาให้